ก็อยู่ระหว่างการคุยจริงๆที่ผ่านมาก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อันนี้ก็คงแบบว่าอยากให้มันเร็วที่สุดเนาะมันก็ยืดเยื้อมานานมากแล้วค่ะคือหมดสัญญาแล้วเพราะเอ้ยว่าที่ผ่านมาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยหมดแล้วนะอนุมันรวยหมดแล้วนะแต่คิดว่าขายไม่หมดแต่เพยว่าไปเห็นล่าสุดนี่คือของที่หมดสัญญาแล้วเพิ่งลงผลิตในขวดเอ้ยในกล่องก็คือดูวันที่ผลิตเป็นหลักใช่ค่ะก็เลยก็ขอบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้พูดคุยกับหลายๆรอบแล้วค่ะเราก็เลยต้องเหมือนถึงขั้นได้มาปรึกษาแต่ทางนั้นทางบริษัทเขาก็ยินดีค่ะหลังตอนนี้กำลังคุยกันอยู่คือแต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มาปีหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาให้เร็วที่สุดหน่อยคือติดต่อตลอดค่ะแต่เราอยากได้เงินเร็วๆเนาะไม่ได้มีอะไรคิดน่าจะเคลียร์กันได้ค่ะแต่เผื่อเราจะต้องมีอนาคตเราทำอะไรตัวอื่นมันติดอยู่ที่อ้ำทำอะไรไม่ได้เพราะคนที่จะจ้างเขาก็เห็นว่าอ้าวทำไมมีอันนี้อยู่แล้วก็ยืนยันไปแล้วว่าหมดสัญญาแล้วจริงๆ